อ๋อดีมากเลยฮะไปเล่นสกีครั้งแรกในชีวิตคือผมไปกับเพื่อนผม 2-3 คนแต่ว่าก็มีหลุยกับนุ่นมีณเดชมีครอบครัวพี่เคนอะไรเงี้ยฮะไปกันเยอะอะฮะคือก็ไม่ได้ถึงขั้นว่านัดแต่รู้ว่าไปในช่วงเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ไปพร้อมกันบางคนก็ไปก่อนรู้สึกพี่เคนยังอยู่เลยเนี่ยใช่แค่อยู่เป็นเดือนเลยอะใช่จริงๆเจอกันแค่คืนเดียวเองมั้งแล้วก็แยกย้ายไปสกีกันพอสกีก็ไม่ได้เจอใครหรอกฮะก็เจอแต่พื้นฮะอ๋อผมให้กับเพื่อนผู้ชายอีก2คนนะฮะเป็นทรีซัมครับเหงาไหมคะไม่คือปวดหลังทั้งวันนะฮะตกเขาทุกวันไม่ดีแล้วหนาวอยู่คนเดียวดีแล้วก็มีคุยบ้างอะฮะครับก็ครับเป็นสาวครับไม่จะบอกว่าทั้งในทั้งนอกมันก็เดี๋ยวก็ถูกจับได้อีกไหมคือมีอาจจะมีงานในวงการบ้างแหละคือไม่คือมันแค่คุยเฉยๆไงก็ไม่รู้จะมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังเพราะมันยังไม่มีเรื่องมันยังไม่ถึงขั้นจะแบบเออจะต้องแบบอะไรเงี้ยหรอคือใช่อะคือก็เหมือนไปออกเดทแล้วตัวผมเองก็ยอมรับว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่แบบคิดเรื่องนี้สักเท่าไหร่ไงตอนนี้ผมก็มีทั้งของหมอบมีเรื่องนี้ของออฟฟิศก็ลงทุนเองเพิ่งเปิดกล้องไปแล้วก็กำลังจะเปิดหนังอีกเรื่องหนึ่งสิ้นเดือนนี้อีกเลยคนนี้คุยนานหรือยังคะก็คุยมาเรื่อยๆฮะครับแต่ยังไม่มีสถานะ ยังครับยังระบุว่าอะไรดีครับฮะระบุว่าอะไรดีครับคือผมก็ออกเดทตามภาษาคนโสดอะฮะคือมันก็ไม่ได้คนนี้หรือคนไหนมันยังไม่ได้เป็นถึงยังไม่ได้เป็นแฟนอะจริงจริงแบบผู้หญิงเขาจะแบบมีความหวังอะไรอย่างงี้ไปก่อนว่าออกเดทกับนันดาแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกฮะออกเดทกับผมก็เหมือนกับออกเดทกับคนอื่นนะฮะมันก็ครับก็ไม่รู้จะบอกอะไรมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงเดทหลายคนไหมคะอะไรนะก็มีก็ไม่ได้คุยคนเดียวหรอกฮะแต่ว่าครับที่ญี่ปุ่นนี่ไม่ได้พาเขาไปด้วยใช่มั้ยคะไม่ได้พาใครไปเลยฮะที่ญี่ปุ่นจริงๆผมไปในหน้าที่อื่นซึ่งยังพูดถึงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานหรือไงฮะเกี่ยวกับเพื่อนอ่ะครับจริงๆเราควรจะหาเจ้าชู้มั้ยว่าคุยออกเดทหลายคนอะไรอย่างงี้ก็ถ้าผมคบหลายคนอ่ะเจ้าชู้แต่อันนี้ยังไม่ได้คบใครก็เลยจะเรียกว่าเจ้าชู้ก็อาจจะยังไม่ได้เรียกว่าตอนนี้เปิดโอกาสขอเลือกก่อนคือตอนนี้ยังไม่รีบฮะคือถ้าเจอแล้วใช่คืออย่างที่ผมเคยบอกคือก็ไม่เคยแอบซ่อนหลบอะไรใครอยู่แล้วฮะก็คือถ้าเห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะฮะทำไมมันยังไม่ถึงจุดนั้นสักทีด้วยนะมันติดตรงคือเมื่อช่วงประมาณต้นปีที่แล้วเนี่ยคือผมบอกกับตัวเองว่าถ้าจะคบกับคนต่อไปเนี่ยขอให้มันแบบจริงกว่านี้จริงคือผมมีแฟนตลอดมา10กว่าปีแล้วก็ไม่เคยโสดอย่างนี้มาเป็น10กว่าปีก็เลยรู้สึกว่าแบบมีคำถามกับตัวเองเยอะเหมือนกันว่าทำไม10กว่าปีทำไมเราไม่ลงเอยกับใครสักทีอะไรเงี้ยซึ่งปัญหาตรงเนี้ยผมก็ดูเอาว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวผมเองซึ่งถ้าผมยังแก้ไขตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่อยากจะเอาภาระตรงนี้แล้วปัญหาตรงนี้ไปใส่คนอื่นนะครับก็เลยยังไม่จนกว่าผมเข้าใจตัวเองได้ดีกว่านี้เนี่ยคงไม่ได้คิดที่จะคบกับใครซีเรียสนะต่อไปต้องเป็นยังไงคะก็ผมก็35แล้วเนาะก็คือก็ต้องคิดนิดหนึ่งว่าผมไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานหรือเรื่องครอบครัวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่านึกถึงคนที่อยู่กับเราได้ยาวๆหน่อยใช่ก็คิดเหมือนกันคือก็ถ้ามีก็ดีไม่ใช่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีแต่ว่าถ้ามีก็ดีก็ไม่อยากจะมาเสียเวลาแบบ2ปี3ปีแล้วก็เลิกแล้วก็หาใหม่อะไรเงี้ยสเปคอนันดาเป็นยังไงคะถ้าดูจากที่เคยคบมาก็ไม่เคยตรงกับสเปคสักคนเลยอะไรเงี้ยผมบอกผมนี้นะครับเป็นยังไง
ครั้งที่จริงจังอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องดูที่นิสัยมากกว่าฮะแล้วผมก็บางทีก็เป็นคนแบบเข้าใจยากนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นคนที่มีความใจเย็นประมาณหนึ่งฮะตัวผมเองก็ต้องเปลี่ยนด้วยแหละแต่ว่าแค่หมายถึงว่าก็ยอมรับว่าก็เป็นคนที่คบยากนิดหนึ่งนะครับก็นี่ไงก็ที่อยู่เป็นโสดมานานขนาดนี้เป็นปีเนี่ยก็เพราะว่าก็รู้สึกว่านั่นแหละก็มีความตั้งใจว่าจะเปลี่ยนได้จริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องรอดูฮะตั้งแต่ต้นปีที่แล้วฮะประมาณปีหนึ่งฮะประมาณก็ดีบางทีก็เหงาแต่ก็โอเคจริงๆมันชินหรือยังความโสดที่ผ่านมาอะไรนะชินไหมครับปีหนึ่งตอนแรกอะไม่ค่อยชินเพราะว่าที่เคยมีแฟนมาเป็นสิบกว่าปีส่วนมากก็อยู่ด้วยกันด้วยก็เลยชินกับการที่แบบกลับบ้านไปจะมีใครอยู่อะไรเงี้ยตอนนี้กลับบ้านไม่มีคนอยู่ก็มันก็ไม่ได้ถึงขั้นเหงาแต่ว่ามันก็โอเคคว้างเลยไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นแหมมันก็บางทีก็รู้สึกแปลกแค่นั้นเองไม่คุ้นตอนนี้เปิดรับสมัครไหมคะมาอยู่ที่บ้านเหรอฮะก็อย่างที่ว่าก็คือไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแต่คือเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้รีบช่วงนี้ก็คือถ้าอยากเจอก็อยากให้เจอแบบของจริงไปเลยดีกว่าผมอ่ะแอบเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กอยู่แล้วชอบทำอะไรคนเดียวก็อย่างว่าที่แบบชอบเซอร์ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาคนเดียวอะไรเงี้ยคือมันเป็นนิสัยของผมอยู่แล้วบางทีก็คิดนะว่าแบบเดี๋ยวชินเกินไปแล้วมันจะกลายเป็นแบบอาจจะมันไม่รู้บางทีก็เคยคิดนะแบบว่าเราก็อยู่อย่างนี้ก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยอย่าเลยมีก็ดีมีดีกว่าทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นนะแล้วก็บางทีเราไม่ได้คาดหวังอะไรเราก็แค่คิดว่าแบบคุยด้วยรู้จักกันก่อนแล้วก็อยากให้เขารู้จักผมด้วยเรื่องของเรื่องบางทีคนเจอผมเขาคิดเขาจะมีภาพในหัวซึ่งเราก็เข้าใจเขาได้เราก็อยู่ในวงการมาหลายปีบางทีเขาก็แบบเขาคิดว่าเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเจอตัวเราเขาก็ติดภาพอะไรมาอะไรเงี้ยก็เลยไม่รีบก็อยากให้รู้จักกันก่อนจริงๆสาวๆเข้าใจไหมเพราะเราคุยหลายคนในเวลาพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันก็แค่คุยเฉยๆไงฮะซึ่งผมก็เชื่อว่าฝั่งผู้หญิงเขาก็คงมีคนอื่นด้วยที่เขาคุยอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติมันไม่ได้ผูกมัดอะไรกันในช่วงนี้ไงก็เลยแล้วผมก็แค่คุยเฉยๆขอบคุณครับชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่องNine Entertain Official ได้เลยค่ะ